พิงฟองหอยพอยหอยพอยกดไลค์โอ้โหครอบครัวฉลามกับปัญหาเรื่องฟันสวัสดีเพื่อนๆฉันคือหมอฟันลูกฉลามถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็มาหาฉันได้เลยคุณหมอช่วยพวกเราด้วยย่าแล้วคุณย่าฉลามคุณปู่ฉลามแล้วก็พี่ซิสกำลังปวดฟันรีบพาพวกเขามารักษาเร็วยินดีต้อนรับครอบครัวฉลามเชิญข้างในเลยฮะคนแรกซิสเชิญข้างในเลยปวดฟันจังเลยช่วยฉันทีนายปวดตรงไหนขอมาดูได้ไหมฟันสองซี่ข้างล่างของพี่มีรอยพุสีดำซีดพี่คงจะปวดมากเลยสินะกินของหวานอย่างลูกอมหรือเยลลี่มากไปทำให้ฟันผุได้นะตอนรักษาคงไม่เจ็บมากใช่ไหมไม่เจ็บหรอกเชื่อใจฉันได้เลยเพื่อนๆ เรารีบรักษาเธอกันเถอะฉันจะเข้าไปในปากของเธอเพื่อรักษาฟันผุอากว้างอย่างแรกเราจะใช้สว่านกรอบบริเวณที่ผุออกก่อนว้าอย่าเข้ามานะเจ้าเชโร่ทนหน่อยนะซีดเราเอาชนะพวกเชโร่ได้แล้วซีดพี่เก่งมากเลยทีนี้เราก็ล้างเศษสีดำที่เหลือทำความสะอาดปากเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ใช้วัสดุอุดฟันอุดรูที่ผุและสุดท้ายก็ทำให้มันแข็งตัวด้วยแสงสีฟ้าฟันผุเสร็จแล้วหายปวดฟันแล้วล่ะซิสหายดีแล้วเยี่ยมไปเลยก่อฟันผุออกไปอุดอุดอุดฟันผุเสร็จแล้วเรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วจ้าเชิญคุณย่าฉลามฮะโอ้ตายจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดฟันจังเลยช่วยฉันทีนายปวดตรงไหนขอมาดูได้ไหมพออยู่เยอะแล้วฟันคุณย่าจะหลุดออกมาง่ายและอาจจะงอกใหม่ได้ไม่เร็วเท่าเดิมฮะไม่นะย่าจะกินของอร่อยอร่อยไม่ได้อีกแล้วเหรอไม่ต้องห่วงฮะผมจะรักษาคุณย่าให้กลับไปกินของอร่อยอร่อยได้อีก
เพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการเอ็กซเรย์เพื่อการรักษาที่แม่นยำ1 2 3ฟันของคุณย่ายังไม่ขึ้นเลยน่าจะใช้เวลาสักพักกว่าฟันชุดใหม่ของคุณย่าจะขึ้นในระหว่างนี้ผมจะใส่ฟันปลอมให้คุณย่าจะได้รู้สึกสบายคุณย่าฉลามชอบฟันปลอมแบบไหนฮะย่าชอบอันที่มีสีสันวิบวับประดับเพชรเนาะมันจ้าไปหน่อยนะผมว่าฟันปลอมแบบเพชรคงไม่เหมาะลองฟันปลอมแบบแวมไพร์ดูไหมฮะโอ้คุณย่ากลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วเคี้ยวของคุณย่าน่ากลัวมากเลยแบบนี้ไม่ไหวฟันฉลามที่แหลมคมและแข็งแรงนี่แหละดีที่สุดหาฟันปลอมที่เหมาะได้แล้วคุณย่าชลามต้องก้อนฟันปลอมที่แหลมและแข็งแรงเสร็จแล้วเรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วจ้าเชิญคุณปู่ฉลามฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดฟันจังเลยช่วยฉันทีนายปวดตรงไหนขอมาดูได้ไหมหนึ่งซี่ข้างล่างและหนึ่งซี่ข้างบนฟันหายไปสองซี่ปู่ต้องทำยังไงไม่ต้องห่วงค่ะคุณปู่ฉลามผมจะรีบรักษาคุณปู่จะได้รู้สึกสบายระหว่างที่รอฟันชุดใหม่ขึ้นเพื่อนๆ เรามาใส่ฟันใหม่เข้าไปในจุดที่ฟันหล่อกันเถอะก่อนอื่นผมจะฉีดยาชาให้คุณปู่จะได้ไม่เจ็บระหว่างการรักษาไม่ปู่ไม่อยากฉีดยาไม่เป็นไรฮะผมมือเบาไม่เจ็บหรอกฮะจะฉีดละนะ1จึ๊ก2จึ๊กฉีดยาชาเสร็จแล้วตอนนี้คุณปู่ก็จะไม่เจ็บแล้วทีนี้เราก็เจาะรูในเหงือกเพื่อใส่ฟันใหม่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ฟันใหม่ลงไปในรูของปู่ดูเหมือนฟันแท้เลยฮะไม่มีแล้วฟันหล่อใส่ฟันใหม่เงาวับเสร็จแล้วเรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วจ้าดีใจจังที่ทุกคนรู้สึกดีขึ้นแล้วกลับบ้านโดยปลอดภัยและอย่าลืมดูแลฟันด้วยขอบคุณมากนะเพื่อนๆทุกคนคราวหน้าอย่าลืมมาช่วยหมอบฟันลูกฉลามอีกนะบาย
วัสดีเพื่อนๆลองเล่นเกมที่สนุกสนานของพวกเราบนPing Pong Plusกันเลยครับลองเล่นเกมฟรีกันได้เลยเดี๋ยวนี้ครับ